ลอรีออประเทศไทยประกาศมิติใหม่โครงการ Beautiful Tomorrow ปีที่3สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดลบรรยายเลิศค่ะคุณกำลังชม i Society ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานเปิดตัวโครงการ Beautiful Tomorrow ปีที่3ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเขามีการร่วมมือกันกับ L'Oreal Thailand ด้วยค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามด้านในกันค่ะบริษัทลอรีออลประเทศไทยจำกัดแถลงประกาศมิติใหม่ของโครงการ Beautiful Tomorrow ปีที่3โครงการทุนฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยมีการสนับสนุนของมูลนิธิลอรีออลประเทศฝรั่งเศสรวมไปถึงพันธมิตรของโครงการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภายในงานนะคะก็มีการสาธิตการทำผมให้กับแขกที่มาร่วมในงานด้วยค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีการเข้าร่วมโครงการนี้กับลอรีออลอะค่ะผมคิดว่าคนไทยทุกคนแล้วก็เด็กอาชีวะทุกคนมีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องความรู้เทคนิคกลทีใหม่ๆจากลอรีออลนะครับที่จะทำให้คนไทยโลกของเมืองไทยสาวไทยหญิงไทยผู้ชายไทยมีความหล่อมีความสวยงามตรงนี้จะตรงกับแนวคิดปรัชญาที่ทางรอยัลได้พูดถึงนะครับว่าความงามนี่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำจะช่วยสร้างความสบายใจให้กับทุกๆคนทุกคนก็จะมีความสุขในขณะเดียวกันทางอาชีวะเราก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนความรู้ในการที่จะทำให้การเรียนการสอนในเรื่องของการเสริมสวยในเรื่องความงามมีประสิทธิภาพที่สุดครับสำหรับโครงการ Beautiful Tomorrow ปีนี้ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นไม่เพียงแค่ช่วยเหลือสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรืออยู่ในความยากลำบากแต่ยังรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเยาวชนที่ยังว่างงานโดยมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงแก่ผู้คนในระยะยาวอีกด้วยค่ะInspiration from this project, at the beginning it has been started in Asia, in Thailand, in other countries. It was a way to give something back to the society, to find a way for showing that beauty can contribute to everyday life, not only because you are more beautiful when you use cosmetics, but also because the profession in beauty, a profession that can give skills and can give jobs to people that are more disadvantaged.ที่มาของโครงการนี้นะคะคือความตั้งใจที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของเราทางด้านความงามนะคะในการช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็อยากให้โครงการนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆเรื่องของความงามเนี่ยมันเป็นเรื่องมากกว่าลิปสติกแล้วก็มาสคาร่าแต่ว่าความงามเนี่ยสามารถที่จะทำให้เรามีชีวิตใหม่ได้สามารถทำให้เรามีความมั่นคงในชีวิตได้สามารถเป็นอาชีพที่ทำให้เราและครอบครัวของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทำให้เราเป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณค่ามากขึ้นได้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการ i Society นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไป Society กันแบบนี้ตลอดเวลานะคะและคราวหน้าค่ะขวัญจะพาคุณผู้ชมไป Society กันที่ไหนก็ห้ามพลาดนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะรวมไปถึงนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆให้พิธีกรใส่ค่ะจาก Garden by Fine Now Tea ค่ะขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i Society ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ibitchannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com/isocietyd ค่ะ